ครับท่านครับวันนี้นะครับทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้ลงพื้นที่นะฮะซึ่งทีมงานวันนี้ประกอบไปด้วยนะครับคุณนันทิยายาเจริญนะครับผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานคุณแจ๋ววิภารัตน์ไฝเครือนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็อาสาสมัครนะฮะคุณปิ่นแก้วนามวงนะฮะได้มาเป็นช่วยมาเป็นช่างภาพช่างถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาที่ที่ว่าการอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะจากทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจนะฮะและที่น่าประทับใจก็คือได้รับการต้อนรับนะครับจากท่านนายอำเภอว่าที่ร้อยตรีจำรัดโสธิกุลนะครับซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการติดตามนิเทศในครั้งนี้ด้วยนะครับและท่านยังให้ข้อคิดคำแนะนำเรื่องการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ด้วยครับไปรับฟังดีกว่าครับครับสำหรับการสำรวจข้อมูลจปทของอำเภอแม่ใจนะครับก็ได้เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ไปออกไปสำรวจนะครับขอให้สำรวจได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับโดยไม่ต้องมีการที่ว่าจะต้องชาวบ้านจะต้องอายว่าจะเป็นคนยากจนหรือว่ายังไงนะครับคือถ้ายังไงขอให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่จะได้นำข้อมูลพวกนี้ไปนำไปวางแผนเพื่อการพัฒนาและป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกาญจนาสกุลนาค่ะรับบันทึกข้อมูลจปทปี60นะคะข้อมูลที่พบคือระบบเวลาคีย์หน้าปกเข้าไปแล้วก็เวลาเราคีย์ข้อมูลสมาชิกภาคผนวกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องกลับมาดูที่หน้าจอค่ะว่าเรียบร้อยไหมพร้อมที่จะอัปโหลดไหมแต่ว่ากลับไม่ถูกต้องให้แก้ที่หน้าปกใหม่ซึ่งก็กลับไปแก้แล้วอย่างเช่นชื่อผาเราก็ไปแก้ผาใหม่ลบผาออกแล้วใส่ผาใหม่แล้วก็ไปบันทึกก็คือผ่านจะเป็นอย่างนี้ทุกเล่มเลยค่ะไม่รู้ว่าระบบยังอัปโหลดยังอัปเดตพร้อมหรือยังแต่ก็กลับไปแก้ให้หมดเลยค่ะมันจะทำให้เราช้าไปอยู่หลายค่ะถ้าเกิดว่าเราจะคีย์เป็นร้อยๆก็ต้องกลับไปแก้เป็นร้อยๆเหมือนกันส่วนข้อมูลบางอย่างที่ไม่พร้อมเราก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านกลับไปให้คนในที่เขาจะเก็บข้อมูลทำมาใหม่อะค่ะก็จะช้าไปอีกนิดนึงส่วนรายได้ที่เจอสมมุติว่ามีพ่อมีแม่มีลูกอีก3หรือว่า4เนี่ยเวลาเราเอามาลงบางทีอาจจะเป็นรายได้จริงของเขาแต่เวลามีลูกเข้ามาหารเป็นรายคนรายหัวนะคะรายได้มันจะตกไปค่ะส่วนระบบออฟไลน์กับออนไลน์ระบบออฟไลน์นี่คือมันไม่ดึงกับใครนะคะทำกับคอมพิวเตอร์ของเราคือทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็ส่งออกไว้ในคอมไว้เวลาจะแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้อยู่ส่วนระบบออนไลน์มันจะช้าเป็นบางเวลานะคะมันจะดึงกันก็เลยไม่เลือกที่จะคีย์ระบบออนไลน์ค่ะกลัวข้อมูลมันผิดพลาดไปแล้วมันจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าไปแก้ไขอะค่ะครับและภาคบ่ายนะฮะพวกเราก็ลงพื้นที่ไปที่ที่ทำการเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนานะครับอำเภอแม่ใจนะฮะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะจากทีมงานของท่านปลัดเทศบาลนะครับแล้วก็ทางนักพัฒนาและก็เจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลจปทในเขตพื้นที่ของเทศบาลรวมใจเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนานะครับแล้ววันนี้ยังมีตัวแทนจากหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางผู้จัดเก็บอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลนะครับและผู้บันทึกข้อมูลมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้ข้อคิดให้แนวทางรายงานถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลในครั้งนี้ด้วยครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ต้อนรับทีมงานสารสนเทศอย่างอบอุ่นนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการดำเนินการจัดเก็บบริหารการจัดเก็บก็คงจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับขอบคุณมากครับ